หญิงรฐาเซเยสตุลบุลยเทพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกเรียกว่าสาดความหวานส่งท้ายปีได้อย่างโรแมนติกสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามที่ล่าสุดเพิ่งจะถูกหวานใจหนุ่มตุลตุลยเทพเอื้อวิทยาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยให้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ซึ่งทางด้านหญิงรฐาได้เผยข้อความสั้นๆแต่ปลื้มปริ่มหัวใจไว้ว่า And I said yes for the rest of myไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม30เด็ก20งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆและร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ต่อไปทั้งนี้หญิงตุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ใหญ่เรื่องแพลนวิวาห์แล้วแต่ยังไม่เคาะวันที่ชัดเจนจนในที่สุดคุณแม่น้อยโพงามก็ได้ออกมาบอกสื่อถึงฤกษ์ดีที่วางไว้คือช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะเป็นเดือนเกิดของหญิงรฐานั่นเองจ้าทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้อยโพงามเปิดฤกษ์แต่งหญิงรฐาเล่าวินาทีหวานลูกสาวโดนตูนขอแต่งงานการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวการไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานข้ามวันประกาศข่าวดีมีปีหน้าพร้อมกับบอกถึงเอมมี่แม็กซิมว่าทุกคนรักเธอด้วยภาพที่เอมมี่กำลังนั่งดูเสือลูกชายพูดคุยบนโซฟากำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่ทำเอาหลายๆคนแอบงงพร้อมๆกับกระต่อมความเผือกกระตุกรัวๆหลังจากที่เอมมี่แม็กซิมได้โพสต์ภาพคู่กับครอบครัวของเสกโลโซพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยการวิพากรและเสือเศรษฐการและแคปชั่นที่ชวนสงสัยหนักขึ้นด้วยประโยคที่ว่าขอบพระคุณพ่อแม่กับที่มั่นใจในตัวหนูนะคะสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กที่ว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะพวกเรารักครอบครัวโลโซต้องบอกว่าหลายคนยิ่งอ่านก็ยิ่งสงสัยจึงได้แหกเข้าไปตั้งคำถามในคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยส่วนมากถามถึงความสัมพันธ์ของเอมมี่กับเสือว่าตกลงแล้วเป็นคนรักกันหรือเปล่าเพื่อไม่ให้สงสัยนานข้ามวันล่าสุดการวิพากรได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีโดยบอกว่าสงสัยอะไรหนอฤกษ์ดีปีหน้าประกาศข่าวดีจ้าแต่ก็อนันต์ก็ขยันเฝ้าจังแต่เรารักนางมาพร้อมกับแฮชแท็กคู่ไทเกอร์มี่โลโซงานนี้ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ว่าทั้งคู่กำลังจะมีโปรเจกต์คู่กันหรือกำลังจะเป็นคู่ชีวิตกันรอนะจะปีหน้าแม่แถลงแน่นอนยืนงงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆ